ข่าวคราวอเมริกันเกมในช่วงแพทซอนอัปเดตวันนี้เนี่ยก็จะแวะเวียนไปที่วงการ NBA ครับเรื่องราวของ Golden State Warriors กันซะหน่อยเพราะว่าถือว่าเป็นทีมที่สตาร์ทฤดูกาลนี้ได้ดีเกินคาดทีเดียวครับหลังจากที่เคยปราบทาง Boston Celtics มาแล้วก็ชนะมา7จาก8เกมแรกทั้งมีอยู่3นัดนะครับที่ Stephen Curry เสาหลักของทีมนั้นไม่ได้ลงแข่งแต่คนที่จะต้องพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นตัว1ในว่าที่ดาวรุ่งของทีมซึ่งก็ไม่รุ่งสักทีก็คือโจนาธานคูมิงกา Warrior นั้นดราฟต์เข้ามานะครับอันดับที่7ปี2021ก็ตอนแรกก็ทำท่าว่าจะปลุกปั้นขึ้นมาเป็นว่าที่ตัวจริงเลยแต่ก็เคยวิเคราะห์กันเอาไว้แล้วนะครับตั้งแต่ก่อนเปิดซีซั่นว่าตำแหน่งของคูมิงกาเนี่ยมันก็เหมือนกั๊กว่าจะเล่นตำแหน่ง4หรือตำแหน่ง5ให้กับโค้ชอย่างสตีฟเคอร์ดีแล้วก็ในช่วงปิดฤดูกาลนะครับมันก็มีแหล่งข่าวที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางโจเลคอบเจ้าของทีมเนี่ยเขาอยากจะได้ซูเปอร์สตาร์เข้ามาเติมแลกกับการที่เครย์ทอมสันนั้นย้ายไปอยู่กับดัลลัสแมฟริกเขามุ่งเป้าที่พอลจอร์จจากทางคริปเปอร์หรือไม่ก็จะไปเทรดแลกลาวีมาคาเนนเอามาจากทางยูทาห์แจ๊สคือถ้าสมมุติว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนเดิมนะครับสิ่งที่โจเลคอบก็ต้องการก็คือพยายามระดมพลมาช่วยเหลือคือรี่ในโค้งสุดท้ายอาชีพให้ได้ลุ้นแชมป์มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยคูมิงกาจะต้องไปอยู่กับยูทาห์แจ๊สแล้วแล้วมาคาเนนก็ต้องมาอยู่กับวอร์เรียร์แต่พอมันผิดแผนไปนะครับก็ต้องมีแผน B แหละว่าจะพยายามดูแลทีมตอนนี้มันเป็นยังไงกันบ้างซึ่งปรากฏว่ากับกรณีของคูมิงกาเนี่ยเจ้าตัวเองเขาก็คิดว่าตัวเองมีดีก็เลยต้องการค่าจ้างเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก35ล้านเหรียญแต่ขณะที่ฝั่งของวอร์เรียร์เนี่ยยื่นข้อเสนอให้อยู่ที่ประมาณสัก30ล้านเหรียญมันก็เลยเจรจาไม่ลงตัวแล้วคูมิงกาก็เหมือนจะเดิมพันละครับว่าตัวเขาเองนั้นมันเหมาะสมที่จะได้แบบเต็มมูลค่าซึ่งปรากฏว่าที่ผ่านๆมาสถานการณ์มันไม่เป็นใจกับคูมิงกาเลยนะครับเพราะว่าไอตอนที่ทางเคอรี่เจ็บเนี่ยโค้ชสตีฟเคอร์เขาก็มีการปรับหมากนะครับ5ตัวจริงเนี่ยก็ยังคงไม่มีคูมิงกาเอาอย่างบารินพอชิมสกี้บัดดี้ฮิลล์เดมอนกรีนโมเสสมูดี้แล้วก็เทรสแจ็กสันเดวิสเป็น5ตัวจริงตอนที่เจอนิวออร์ลีนส์แล้วก็ชนะพอเจอนิวออร์ลีนส์ในเกมต่อมาก็ปรับใหม่เอาลินนี่วอเตอร์ซึ่งถือว่าเป็นตัวโนเนมเลยนะขึ้นมาเป็นตัวจริงแทนฮิลล์แล้วจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งวอริเออร์เองก็ยังคงคว้าชนะและเคอร์รี่เองก็หายเจ็บกลับมาช่วยทีมแล้วเนี่ยคูมิงกาเองก็บทบาทไม่ได้เป็นตัวจริงเหมือนเดิมไอ้ช่วงที่เจอนิวออร์ลีนส์เขาอาจจะเล่นได้มีผลงานที่โอเคแต่ยังตอนที่เจอบอสตันเซลติกเนี่ยได้เล่นเพียงแค่18นาทีนะครับผลงานก็ต้องถือว่าธรรมดาแล้วตอนเนี้ยตัวเลือกของโค้ชเคอร์นะครับแนวมานั่งสำรองก็ต้องถือว่ามีอยู่หลายคนทีเดียวตั้งแต่เคอรี่หายเจ็บนะครับตอนนี้เนี่ยชุดมานั่งสำรองของทางวอร์ริเออร์สก็จะมีอย่างเควอนลูนี่มีอย่างวอเตอร์สมีอย่างคายแอนเดอร์สันมีอย่างบัดดี้ฮิลล์แล้วก็แกรี่เพย์ตันร่วมกับคูมิงกาด้วยเนี่ยบาลานซ์เวลามันก็แล้วแต่ทรงเกมจังหวะเกมซึ่งบัดดี้ฮิลล์เนี่ยเหมือนจะเป็นสำรองทีเด็ดเป็นซิกซ์แมนนะครับสลับกับโมเสสมูดี้ที่เป็นตัวจริงแต่ในนามเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทคูมิงกาผมว่ามันก็จะอยู่สักประมาณตัวที่7ของวอร์ริเออร์สซึ่งถ้าตัวที่7แบบนี้เนี่ยถ้าผลงานเขายังดีแน่นอนมันก็ต้องมีหลายทีมที่สนใจมูลค่าในการเทรดก็อาจจะใช้ได้แต่เขาว่ากันว่าตอนนี้นะครับฝ่ายบริหารของ Warriors เนี่ยกำลังเล็งปลายใหญ่ก็คือจิมมี่บัตเลอร์กับทาง Miami Heat เนื่องจากว่าบัตเลอร์แม้ว่าจะอายุ35ปีแต่ก็ยังมีฝีมืออยู่แล้วก็ไม่ได้ต่อสัญญากับ Heat ด้วยลองจับตาดูข่าวนี้ดูนะครับเส้นปลายในการเทรดมันจะต้องลากยาวไปจนถึงกุมภาพันธ์ดูว่าถ้าคูมิงกาเองไม่งอแงแล้วก็รับบทบาทในแบบนี้ก้มหน้าก้มตาไปเพื่ออนาคตตัวเองจะไปอยู่ที่ไหนค่อยว่ากันอีกทีนึงเขาจะได้ไปลงเอยกับแมมมี่ฮิตแลกกับจิมมี่บัลเลอร์หรือเปล่านั่นก็คือหนึ่งในสิ่งที่เรามาจับตาดูกันเป็นเรื่องราวของไทซอนอัปเดตที่เล่าสู่กันฟังในวันนี้ครับ